Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่18กันยายน2024ซีรีส์ยากอบคู่มือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงวันที่6ปัญญาแห่งความถ่อมใจหลายคนคิดว่าคนที่ฉลาดมักจะประสบความสำเร็จดังนั้นในทางกลับกันเราจึงมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเป็นคนฉลาดโซเชียลมีเดียและหนังสือ How to ในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยผู้คนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาต้องการให้โลกรับรู้อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างปัญญาของโลกและปัญญาจากพระเจ้าปัญญาของโลกมักจะทำตัวเด่นประกาศด้วยเสียงอันดังเพื่อบอกทุกคนให้รู้ว่าตนฉลาดแค่ไหนการแบ่งปันปัญญาที่ตนมีนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่สัญชาตญาณของมนุษย์จะกระตุ้นให้เราโอ้อวดสติปัญญาและความสำเร็จของเราเองในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่18มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ไฟสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดและพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมยากอบบอกให้เราต่อต้านสัญชาตญาณนั้นโดยแทนที่คำโอ้อวดด้วยความถ่อมใจปัญญาของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นใครในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราไม่ต้องพยายามเพื่อทำเอาชนะใครในจดหมายฝากถึงคริสตจักรกรุงโรมในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่5เปาโลกล่าวว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างไรนั้นปัญญาของโลกจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรหันเหความสนใจของเราไปจากสิ่งที่เราต้องการในชีวิตนี้แต่พระปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นคือปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดพระเจ้าทรงพอพระทัยในปัญญาและความรักที่เรามีต่อผู้อื่นวันนี้เรากำลังแสวงหาปัญญาแบบไหนปัญญาของโลกหรือปัญญาจากพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีค่านิยมใดบ้างจากปัญญาของโลกที่เรากำลังยึดถือไว้
เป็นหลักยึดในชีวิตและพระเจ้าทรงมองเรื่องดังกล่าวอย่างไรขอพระองค์ประทานปัญญาเพื่อเราจะเข้าใจและมองโลกอย่างที่พระเยซูทรงมองให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงสัพพัญญูเหนือทุกสิ่งแม้โลกรอบตัวจะบอกให้เราสร้างความมั่งคั่งและทำเพื่อตัวเองก่อนแต่เราขอยึดมั่นในปัญญาจากสวรรค์ขอทรงประทานปัญญาจากพระองค์เพื่อเราจะรักผู้อื่นได้มากขึ้นและดียิ่งขึ้นและเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวันเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ